สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนทแนะนำตัวค่ะชื่อแนทนะคะอายุ30ปีค่ะพนักงานบริษัทเหมือนกันค่ะเจอกันได้ยังไงคู่นี้ย้อนไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วค่ะเราเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะจริงๆแล้วตอนนั้นนะคะคือเลิกกันไปไปถึงตอนเรียนตอนนั้นตอนเรียนตอนนั้นใช่ค่ะแล้วก็เลิกกันไปคือต้องยอมรับว่าไม่ดีเองไม่ดีเองก็คือมีคนอื่นคือนอกใจเขาไม่ดีเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเลยฮะ12ปีเหรอใช่เราบล็อกเขาทุกอย่างเลยค่ะและเราอ่ะอยากเห็นเขามากเราอ่ะพยายามให้เพื่อนเราอ่ะไปดูในเฟซเขาให้หน่อย12ปีว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเรารักเขามากอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเราผิดหวังก็เลยแบบรู้สึกแบบเจ็บมากเพราะเราใช้เวลาทําใจกับคนนี้แบบประมาณสัก 2-3 ปีกว่าเราจะทําใจมีคนใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพราะอะไรคุณถึงได้กลับมาคบกันอีกครั้งนึงตอนนั้นเลิกกับแฟนพอดีค่ะแล้วดันไปเจอ IG เขาที่มันขึ้นแนะนํามาเราก็กดเข้าไปดูเค้าเปิดสถานะเราก็เลื่อนแล้วก็เราก็ไปกดไลค์รูปเค้ารูปนึงนี่จากบล็อกมาตลอดเค้าก็แบบไดเรกกลับมาใช่เลยไม่คุยกับเขาตั้งใจว่าจะกลับมาจีบเขาไหมหรือว่าไงณตอนนั้นหรือไม่ได้คิดอะไรตั้งใจเลยตั้งใจแสดงว่าเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ค่ะยังอยากใช่ยังอยากมีโอกาสใช่ค่ะอย่างที่บอกคือตลอดระยะเวลาเนี่ย12ปีที่ผ่านมาเราคิดถึงเขามาตลอดงั้นถามว่ากลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะมันต่างจากตอนนั้นมากเลยค่ะตอนนั้นอ่ะมันเป็นแค่แบบความรักแบบกุ๊กกิ๊กเราแบบไม่ได้แบบไปเจอกันที่โรงเรียนกลับบ้านก็คือจบแต่นี่คือแบบมาอยู่ด้วยกันมันได้โตขึ้นอีกสเต็ปนึงว่าแบบใช้ชีวิตด้วยกันเป็นยังไงความคิดในอนาคตการวางแผนนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือตกลงแต่แรกเลยว่าถ้าคิดไม่เหมือนกันอ่ะไม่ต้องคบกันอีกนะให้ได้แค่พี่น้องก็คือแค่พี่น้องอะไรเงี้ยซึ่งณวันนี้มันยังตรงอยู่ก็ตรงอยู่ตอนนี้คือกลับมาคบกันนานแค่ไหนแล้วคะ1 ปีค่ะ1ปีก็ดีขึ้นค่ะเขาเปลี่ยนตัวเองจริงๆล้างมือในอ่างทองคำหรือยังเรียบร้อยเรียบร้อยเลิกแล้วเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าชู้อีกครั้งหนึ่งเขาไปแน่ใช่ค่ะเราจะเสียคนนี้ไปตลอดแน่ๆถูกต้องเขามีค่ามากแค่ไหนสำหรับเราแต่ก่อนเลยนะคะไม่ได้เคยคิดว่าเขาสำคัญเลยคือเราปล่อยปากละเลยอ่ะใช่แล้วมันเด็กด้วยหลายอย่างสนุกทุกอย่างเลยแต่พอมาวันนี้เราได้กลับมาแล้วกลับมาคบกับเขาอย่างที่เราหวังหรือตั้งใจไว้เนี่ยคิดไว้แล้วค่ะว่าเราจะรักเขาให้ดีที่สุดบอกกับเขาเลยมีอะไรอยากจะบอกกับเขาบ้างวันนี้มารายการพี่อยากจะบอกแพรว่าอย่างที่พี่เคยบอกตลอดว่าพี่รักแพรนะแล้วก็จะรักให้ดีที่สุดจะดูแลให้ดีที่สุดจะไม่มีวันที่จะกลับไปทําอะไรแบบนั้นอีกแล้วแพรล่ะคะ12ปีผ่านไปกลับมาได้คบกันก็อยากให้รักษาความดีแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ไม่ให้ไปไหนแล้วนะอยู่กันตลอดไปโชว์หวานหน่อย1 2 3